สวัสดีครับพี่ฟิกครับสุภวิทย์อำนาจเจริญพรนักศึกษาชั้นปีที่4คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับวันนี้มาพบกับ50แฟกต์ศิลปศาสตร์มหิดลครับน้องๆหลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่าที่มหิดลเนี่ยมีคณะศิลปกรรมศาสตร์หรือว่าคณะศิลปศาสตร์กันแน่จริงๆแล้วก็คือคณะศิลปศาสตร์ครับที่มหิดลเรามักจะเรียกชื่อคณะเป็นตัวย่อภาษาอังกฤษอย่าง LA ซึ่งหลายๆคนอาจจะคิดว่าเป็นจักรยานหรือเปล่าหรือว่าลอสแองเจลิสหรือเปล่าจริงๆแล้วย่อมาจาก Liberal Arts ครับคณะศิลปศาสตร์เป็นคณะสายศิลป์ไม่กี่คณะในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหิดลครับซึ่งเน้นการเรียนการสอนแบบบูรณาการก็คือมีความหลากหลายสามารถนำความรู้ที่เราได้เรียนเนี่ยไปประยุกต์ใช้ในการทำงานแล้วก็ชีวิตประจำวันได้ครับแฟกต์ข้อนี้เด็กคณะศิลปศาสตร์หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าจริงๆแล้วถึงแม้ว่าเราจะเป็นคณะสายศิลป์แต่ว่าเรามีต้นกำเนิดมาจากภาควิชาภาษาต่างประเทศของคณะวิทยาศาสตร์ซึ่งเราก็พัฒนาจนมาเป็นคณะศิลปศาสตร์จนถึงปัจจุบันนี้ครับภาพลักษณ์ของเด็ก LA ในสายตาคณะอื่นก็คือจะเป็นเด็กพูดเก่งครับอย่างในวิชาเรียนรวม MUGE มูเก้ที่เราเรียนร่วมกับคณะทันตแพทย์คณะวิศวะหรือว่าคณะพยาบาลเนี่ยเด็ก LA ก็มักจะได้รับบทบาทในการออกไปนำเสนอหน้าชั้นเรียนเพราะว่าจะพูดเก่งอะไรครับซึ่งในความเป็นจริงมันก็จะมีทั้งเด็กที่พูดเก่งแล้วก็เด็กที่พูดไม่เก่งปนๆกันไปครับภาพลักษณ์อีกข้อนึงที่เด็กมหิดลจะมองมาที่เด็กคณะศิลปศาสตร์ก็คือสาว LA นะครับสวยมากครับแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะผมว่าหนุ่ม LA ก็หล่อหนุ่ม LA ก็หล่อไม่แพ้กันนะครับเพราะว่าสัดส่วนเด็กผู้หญิงในคณะเราครับจะมากกว่าผู้ชายประมาณถึง 80% เลยครับอย่างตัวรุ่นพี่เนี่ยผู้ชายก็จะมีแค่ประมาณ12คนส่วนผู้หญิงก็จะมีประมาณ100คนอย่างเงี้ยครับรวมๆแล้วรุ่นหนึ่งครับก็จะมีนักศึกษาประมาณ120คนซึ่งเมื่อเทียบกับคณะอื่นแล้วก็ถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่ครับตอนนี้เรามีหลักสูตรระดับปริญญาตรีอยู่2สาขาครับก็คือ1หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยแล้วก็2หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษครับแต่ก็มีวิชาเลือกภาษาอื่นๆอีกมากมายนะครับอย่างเช่นภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีภาษาฝรั่งเศสอย่างเงี้ยครับหลักสูตรวิชาภาษาไทยก็จะเรียกสั้นๆกันว่าเอกไทยครับส่วนหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษจะเรียกกันสั้นๆว่าเอกอิงครับเด็กเอกไทยและเด็กเอกอิงเราจะเจอกันตลอด4ปีที่เราเรียนอยู่ที่มหิดลศาลายาครับเพราะว่าเราเรียนที่ตึกเดียวกันครับหลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเด็กเอกอิงเรียนอะไรก็คือหลักสูตรภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะเรียนตั้งแต่การเขียนการอ่านเชิงวิชาการภาษาศาสตร์เบื้องต้นอย่างเงี้ยครับวรรณคดีอังกฤษและอเมริกันการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยใครสนใจฟิลไหนก็สามารถเลือกเรียนตามแทร็กนั้นได้ครับอย่างเช่นถ้าเราสนใจภาษาศาสตร์แล้วก็สามารถลงวิชาเลือกในสายของภาษาศาสตร์ได้อย่างเงี้ยครับนอกจากนี้ยังมีรายวิชา ESP หรือว่า English for Specific Purposes ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะครับซึ่งเราสามารถเลือกเรียนได้ตั้งแต่ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวภาษาอังกฤษเพื่อการบริการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมวลชนหรือว่าภาษาอังกฤษธุรกิจอย่างนี้เลยครับหลายคนจะชอบคิดว่าเรียนเอกอิงไปจะไปเป็นครูสอนภาษาอังกฤษหรือเปล่าจริงๆแล้วอาชีพที่เด็กเอกอิงสามารถไปประกอบได้หลังจากเรียนจบหลากหลายมากเลยครับตั้งแต่ครูสอนภาษาอังกฤษล่ามนักแปลไกด์พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหรือว่าเลขานุการหรือว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศหลักสูตรภาษาไทยก็เรียนหลากหลายไม่แพ้กันนะครับก็คือจะต้องเรียนตั้งแต่วรรณกรรมวรรณคดีไทยภาษาศาสตร์ภาษาไทยภาษาไทยธุรกิจภาษาไทยเพื่อการสื่อสารมวลชนหรือว่าการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศสำหรับเอกภาษาไทยก็สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายไม่แพ้กันนะครับก็คือสามารถเป็นนักข่าวนักเขียนพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเลขานุการนักพิสูจน์อักษรคอลัมนิสต์บรรณาธิการต่างๆครับความหลากหลายจึงเป็นจุดเด่นของคณะเราครับทั้งในแง่ของการเรียนแล้วก็การประกอบอาชีพในอนาคตครับนอกจากวิชาเอกแล้วก็ยังมีวิชาโทที่นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ครับอย่างตัวพี่เนี่ยเรียนเอกภาษาอังกฤษแต่ว่าก็เลือกวิชาประวัติศาสตร์เป็นวิชาโทครับวิชาโทของคณะศิลปศาสตร์ก็มีให้เลือกประมาณหนึ่งครับมีตั้งแต่ภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาไทยภาษาอังกฤษจิตวิทยาประวัติศาสตร์นอกจากวิชาโทแล้วคณะก็ยังมีวิชาเลือกเสรีให้เด็กคณะอื่นได้เข้ามาเรียนครับอย่างเช่นวิชาภาษาเกาหลีวิชาภาษาฝรั่งเศสประวัติศาสตร์ยุโรปปรัชญาความรักถ้าน้องๆได้เข้ามาเรียนที่มหิดลเนี่ยก็สามารถเลือกเรียนวิชาเลือกของคณะพี่ได้ครับมีวิชาหนึ่งที่พี่อยากพูดถึงครับก็คือวิชา Global Study ซึ่งเป็นวิชาที่พี่ชอบครับเป็นวิชาที่เด็กทั้งเอกไทยแล้วก็เด็กเอกอิงจะต้องเรียนร่วมกันในชั้นปีที่3ครับเราจะได้รู้การเปลี่ยนแปลงของโลกในแง่ของเศรษฐกิจการเมืองแล้วก็สังคมซึ่งพี่คิดว่ามันเหมาะกับโลกของเราในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ครับอาคารเรียนของคณะศิลปศาสตร์มีชื่อว่าอาคารสิริวิทยาซึ่งหลายๆคนก็จะเรียกกันว่าตึกสิริครับอาคารสิริวิทยาเนี่ยครับถูกออกแบบมาให้มีลักษณะเหมือนชั้นวางหนังสือถ้าเกิดใครมีโอกาสได้เข้ามาที่มหิดลศาลายาก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับว่ามันเหมือนกับชั้นวางหนังสือจริงๆหรือเปล่าจุดเด่นอีกข้อนึงเวลามาที่ตึกสิริวิทยานะครับก็คือเราจะไม่ได้เจอแค่เด็กคณะศิลปศาสตร์เราจะได้เจอเพื่อนหลากหลายคณะอย่างเช่นแพทย์ศิริราชพยาบาลวิศวะเทคนิคการแพทย์กายภาพบำบัดหรือว่าสิ่งแวดล้อมอย่างเงี้ยครับเด็กหลายๆคณะเนี่ยจะต้องมาเรียนวิชา English Level หรือว่าวิชาศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารหรือว่าที่เราเรียกกันว่าไทยร้อยครับ
ที่ตึกสิริวิทยาครับแล้วก็จะมีโอกาสได้เจอเด็กมากมายหลายคณะที่ตึกสิริเลยครับที่ชั้น2ของตึกสิริวิทยาก็จะมีห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ซึ่งนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัยมหิดลสามารถเข้ามายืมหนังสือที่ห้องนี้ได้เลยครับเด็กคณะศิลปศาสตร์ทุกคนจะต้องรู้จักร้านน้ำพี่กุ๊กครับเพราะว่าเดินเข้าคณะศิลปศาสตร์มาเนี่ยก็จะเจอร้านน้ำพี่กุ๊กเลยซึ่งเมนูโปรดของผมอ่ะก็คือโอวัลตินหวานปกติครับส่วนร้านข้าวที่อยู่คู่กับตึกสิริมานานนะครับเราเรียกกันสั้นๆว่าร้านลุงครับผมเนี่ยรับประกันความอร่อยแล้วก็ความคุ้มค่าจากร้านลุงเลยครับแต่ละปีการศึกษาคณะศิลปศาสตร์จะมีการมอบเหรียญเรียนดีให้กับนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยเกิน 3.5 ทั้ง2เทอมครับซึ่งตัวพี่เนี่ยตอนปี1กับปี2อ่ะก็ได้เหรียญเรียนดีครับแต่ว่าช่วงปี3กับปี4นี่ก็พักก่อนพักก่อนพักก่อนครับแบ่งให้คนอื่นบ้างครับในแต่ละปีก็จะมีนักศึกษาได้เหรียญเรียนดีประมาณ1ใน3ของนักศึกษาทั้งหมดครับที่จะได้เยอะหน่อยก็จะเป็นช่วงปี1ปี2ครับพอขึ้นปี3ปี4ไปก็จะมีจำนวนลดลงครับรุ่นนึงก็จะเหลือประมาณแค่20คนจาก120คนอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพิเศษสุดสำหรับคนที่ได้เกรดเฉลี่ยสูงสุดของแต่ละชั้นปีแต่ละสาขานะครับก็จะได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาก็คือเงินรางวัลมูลค่า 3,000 บาทครับที่คณะก็จะมีทุนส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาครับซึ่งนักศึกษาศิลปศาสตร์เนี่ยสามารถขอเพื่อไปร่วมกิจกรรมที่ต่างประเทศครับอย่างตัวพี่เนี่ยก็เคยได้ไปที่มาเลเซียปีนึงประมาณ1สัปดาห์ครับแล้วก็ไปที่ญี่ปุ่นประมาณ2สัปดาห์ครับอย่างตอนที่พี่ไปมาเลเซียเนี่ยก็จะเป็นโมเดล United Nation ครับที่ไปเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการการทำงานของสหประชาชาติครับอีกปีนึงตอนที่ไปญี่ปุ่นก็คือไปทำเวิร์กช็อปเกี่ยวกับบ้านว่างแล้วก็สังคมผู้สูงอายุของประเทศญี่ปุ่นครับซึ่งถ้าเกิดน้องๆเข้ามาเรียนที่คณะพี่เนี่ยก็สามารถสมัครทุนตัวนี้ได้ครับผมนอกจากนั้นคณะยังมีความร่วมมือในการส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศครับบางคนก็ได้ไป1ปีเต็มหรือว่าบางคนก็ได้ไป1เทอมอย่างงี้ครับอย่างเพื่อนพี่ก็มีโอกาสได้ไปฟุกุโอกะกัน1ปีเต็มเลยแล้วก็รุ่นน้องที่พี่รู้จักก็ได้ไปแลกเปลี่ยนที่โอซาก้า1ปีครับนอกจากคณะเราจะส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนยังประเทศต่างๆแล้วก็จะมีนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศนะครับเข้ามาร่วมเรียนกับคณะของเราด้วยไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาจากญี่ปุ่นนักศึกษาจีนนักศึกษาเกาหลีหรือว่านักศึกษานิวซีแลนด์เนี่ยครับซึ่งน้องๆก็จะมีโอกาสได้เจอกับนักศึกษาต่างชาติเหล่านี้เวลาเราเรียนครับทางคณะก็จะมีการเปิดรับสมัครบัดดี้เพื่อเป็นเพื่อนให้กับนักศึกษาชาวต่างชาติครับซึ่งมันเป็นโอกาสที่เราจะได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้เพื่อนใหม่ได้มิตรภาพดีๆจากการเรียนร่วมกับนักศึกษาต่างชาติเหล่านี้ครับอย่างตัวพี่เองก็ได้รู้จักกับเพื่อนทั้งเป็นคนญี่ปุ่นทั้งเป็นคนเกาหลีเองครับซึ่งเราก็ยังคีปอินทัชกันอยู่จนถึงทุกวันนี้ครับนอกจากเรื่องเรียนแล้วเรื่องกิจกรรมก็เด่นไม่แพ้กันครับเพราะว่าที่คณะยังมีชุมนุมให้เราเลือกเข้าร่วมอีกมากมายซึ่งชุมนุมเนี่ยมันก็หมายถึงชมรมนั่นแหละครับชุมนุมที่เป็นไฮไลท์ของคณะศิลปศาสตร์เลยก็คือ1ชุมนุมจิตอาสาคณะศิลปศาสตร์ครับอีกอันนึงก็จะเป็นชุมนุมนิตยสารหรือว่าอาราคาดแมกกาซีนครับที่มันเป็นไฮไลท์เนี่ยอย่างชุมนุมแมกกาซีนเนี่ยคือเขาจะมีการอัปเดตเรื่องราวความเคลื่อนไหวแล้วก็ให้ความรู้ทางด้านภาษาอยู่ผ่านทางเพจ Facebook ตลอดเวลาเลยครับชุมนุมจิตอาสาคณะศิลปศาสตร์เนี่ยครับน้องๆก็จะมีโอกาสได้ไปบำเพ็ญประโยชน์หรือว่าสร้างสาธารณประโยชน์ให้กับชุมชนโดยรอบครับซึ่งแต่ละปีก็จะมีการออกไปอย่างเช่นไปเชียงรายไปพะเยาไปสุพรรณบุรีครับซึ่งน้องๆก็จะได้รับโอกาสในการไปสร้างประโยชน์ให้กับสังคมซึ่งมันนอกเหนือจากเรื่องเรียนที่เราเรียนกันครับอันนี้จะไม่พูดถึงก็ไม่ได้เลยก็คือ LA Festival ครับหรือว่าที่เด็กมหิดลเราจะเรียกกันว่า LA Fest ครับLA Fest เป็นเทศกาลประจำปีที่เด็กมหิดลทุกคนจะต้องรู้จักครับและพี่เชื่อว่าอย่างน้อยสักครั้งหนึ่งเด็กมหิดลจะต้องเคยมาที่ LA Fest ครับธีมหลักของงานแต่ละปีก็จะแตกต่างกันออกไปครับตั้งแต่ Back to School โรงพยาบาลหรือว่า Carnival ครับไฮไลท์ของงานเลยก็คือคอนเสิร์ตครับซึ่งศิลปินดังมากันอย่างคับคั่งตั้งแต่ Gasanova Holy Cat Slot Machine Lipa Pami Boy Peacemaker One and Dog และที่สำคัญครับบัตรถูกมากก็คือประมาณ250บาทเองครับไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งของ LFS ที่พลาดไม่ได้เลยก็คือบ้านผีสิงครับซึ่งบ้านผีสิงที่นี่เนี่ยได้รับการขนานนามว่าเป็นบ้านผีสิงที่น่ากลัวที่สุดในสารยาครับรู้ไหมครับว่าเพราะอะไรก็เพราะว่ามีบ้านผีสิงแค่ที่เดียวอยู่ในสารยาไงครับธีมในแต่ละปีก็จะขึ้นอยู่กับธีมงานในปีนั้นๆครับอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นธีมโรงพยาบาลเนี่ยบ้านผีสิงก็จะถูกออกแบบให้เป็นโรงพยาบาลหลอนซึ่งมีผีคุณหมอผีพยาบาลออกมาอยู่ในบ้านผีสิงครับนอกจาก LA Fest เนี่ยจะให้เพื่อนจากคณะต่างๆได้เข้ามาหาความสนุกกันเด็กคณะศิลปศาสตร์เองก็จะได้เรียนรู้วิธีการทำงานแล้วก็การทำงานร่วมกันภายในคณะเป็นอีกจุดนึงที่เราจะได้พัฒนาตนเองครับที่คณะศิลปศาสตร์ไม่บังคับฝึกงานนะครับแต่ว่าถ้าใครสนใจคณะก็สามารถส่งตัวไปฝึกงานได้ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะไปฝึกกันตอนปิดเทอมของชั้นปีที่3ครับอย่างตัวพี่เองเนี่ยก็ได้รับโอกาสให้ไปฝึกงานที่สถานทูตไทยประจำกรุงแคนเบอร์ราประเทศออสเตรเลียครับแต่ว่าเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดก็เลยไม่ได้ไปฝึกงาน
องครับแต่เพื่อนๆก็ยังได้ไปฝึกงานกันครับอย่างเช่นงานสายการบินแล้วก็งานอย่างเว็บไซต์อย่างเช่นเด็กดีครับคณะเราอยู่กันแบบพี่น้องครับรุ่นพี่ให้เกียรติรุ่นน้องไม่มีการโซตัสไม่มีการบังคับเข้าร่วมกิจกรรมแล้วก็ไม่มีการเข้าระเบียบตลอดระยะเวลาการศึกษาครับทุกๆปีก่อนเปิดภาคการศึกษาสโมสรคณะศิลปศาสตร์จะมีการจัดกิจกรรมค่ายพอรักน้องทั่วสารยาครับเป็นค่ายที่จะทำให้น้องๆปีหนึ่งเนี่ยได้เข้ามาเข้าค่ายในมหิดลสารยาแล้วก็ได้เรียนรู้การทำกิจกรรมระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องเป็นการเตรียมตัวก่อนเปิดภาคการศึกษาครับนอกจากนี้ที่คณะก็ยังมีค่ายสำหรับน้องม.ปลายที่สนใจเข้ามาเรียนในคณะศิลปศาสตร์ครับชื่อว่าค่ายศาสตร์ศิลป์ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกๆปีครับซึ่งคำว่าค่ายศาสตร์ศิลป์เนี่ยมาจากคำว่าศิลป์บวกกับคำว่าศาสตร์ครับซึ่งเป็นค่ายที่น้องๆม.ปลายจะได้เข้ามาเรียนรู้ว่าคณะศิลปศาสตร์เนี่ยเราเรียนเกี่ยวกับอะไรเราจะต้องเจออะไรบ้างถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถติดตามได้ที่เพจ Facebook ค่ายศาสตร์ศิลป์ครับเพื่อดูประกาศการรับสมัครในแต่ละปีครับจบกันไปแล้วนะครับสำหรับ50 facts ของคณะศิลปศาสตร์น้องๆคนไหนสนใจเข้ามาเรียนที่คณะศิลปศาสตร์ก็ขอให้โชคดีกับการสอบครับแล้วเข้ามาเป็นรุ่นน้องของคณะพี่ให้ได้ครับ